นี่ยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมเลยใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่รู้เลยใครจะได้ไม่ได้แต่ส่งต่อกันแล้วนะว่าค่าทำแอปพลิเคชันในโครงการนี้เนี่ยใช้เงินถึง 1.2 หมื่นล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ทางกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงนะว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพราะโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอย่างที่ทราบกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายโครงการและยังไม่มีการเปิดแอปให้ดาวน์โหลดแต่อย่างใดถ้าเกิดเปิดตอนนี้ก็มีฉาชีพคุณผู้ชมคะอย่าไปเชื่อนะคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับทางโครงการดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีการใช้เงินจำนวน 12,000 ล้านบาทเพื่อทำระบบตามที่เขากล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับขอให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อและขอความร่วมมือเช่นเคยครับไม่ส่งต่อหรือไม่แชร์แล้วก็ไม่ต้องไปโหลดอะไรทั้งนั้นที่เกี่ยวกับเงินเพราะว่าตอนนี้ทางการเขายังคุยกันไม่เคลียร์เลยว่าใครจะได้บ้างนะแล้วก็พูดว่ามีรายได้สูงรายได้น้อยเนี่ยจะประเมินกันยังไงพื้นที่ใช้แค่ไหนดังนั้นเรื่องนี้ไม่ควรส่งต่อถ้าจะส่งต่อก็ฝากส่งต่อไปว่ามันเป็นข่าวปลอมนะครับและเพื่ออยากให้ทุกท่านได้เข้าข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับจากกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังติดตามได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mof.go.th หรือที่02 126 5800หรือสายด่วนที่1689ครับ